นางเอกสายบุญเบลล่ารานีปลื้มปิติได้ทำบุญที่จังหวัดพิษณุโลกบอกแม่กาลเกตกลับมาเยือนเมืองสองแควแล้วโดยล่าสุดนะครับเบลล่าได้โพสต์ภาพของตนเองนะครับอยู่ในชุดผ้าไหมสีเขียวเดินทางไปทำพิธีปิดทองพระนางพระยาองค์ใหญ่ณวัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกนะฮะโดยเธอได้บอกว่าแม่กาลเกตจากละครบุพเพสันนิวาสมาเยือนเมืองสองแควแล้วเมืองที่มีตำนานและความสำคัญมายาวนานก่อนหน้านี้เบลกับพี่พลอยเคยได้ร่วมสร้างพระนางพญาองค์นี้ตั้งแต่ปี61จนวันนี้เบลกับพี่พลอยก็ได้รับโอกาสอีกครั้งให้เป็นประธานพระป่าปิดทองพระนางพญาองค์ใหญ่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับเจ้าภาพร่วมและผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นจำนวน 2,679,756 บาท 31 สตางค์ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมบุญทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณหลายๆท่านรวมถึงแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมบุญกันจากกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะได้กล่าวถึงจังหวัดนี้มาตั้งแต่บุพเพสันนิวาสจนมาถึงพรหมลิขิตและรู้สึกมีความผูกพันหรือบุญสัมพันธ์ที่มีกันมาดีใจที่ได้กลับมาตอบแทนชาวสองแควรวมถึงบรรพบุรุษนะคะเมื่อปิดทองเสร็จองค์พระคงจะงดงามมากๆขอให้ผู้คนหลั่งไหลกันไปเที่ยวและกราบสักการะกันเยอะๆนะคะทั้งนี้นะครับแฟนคลับก็ร่วมอนุโมทนาบุญและสาธุกับพระป่าปิดทองในครั้งนี้กันมากมายนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ